โอเคสวัสดีครับพวกกับผมนันทวัฒน์ BUM กับเกม Ark Mobile ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับนกกิฟฟินกันแล้วเดี๋ยวผมก็ไปทำคลิปเปิ้ลของไอออโลมาแล้วนะได้มา4ชิ้นเองไข่ช้ามากจะไข่มาให้โอเคได้4ชิ้นก็แค่4ชิ้นเลยนะถ้าไม่พอก็คงต้องซื้อเพิ่มอ่ะจำเป็นจำเป็นมันจำเป็นจริงๆถ้ามันไม่พอโอเคภูเขาลูกเดิมนะที่จะมาจับเนี่ยนกกิฟฟินเดี๋ยวผมขอเป็นตัวเวลไม่สูงมากนะสักไม่เกิน20อ่ะเวล15เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอเลยเว้ยมาเลยก็เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนกพิเภทอะไรเพศผู้โอเคโอเคจับตัวนี้แหละลองมาก่อนลองมาก่อนสวัสดีครับพี่มา yeah. มามาลองไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโล่งไม่ต้องใช้กระโปรงกระเพงขังหรอกนะยิงสดๆนี่แหละเฮ้ยไม่ตามหรอกอะพี่ไม่ตามผมหน่อยเหรอพี่ไปตีใครนะพี่ไปยุ่งกับเต่าทำไมยุ่งกับผมดีกว่าม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 าพี่เต่าเขาไม่เล่นด้วยนะนี่อันดับพานอีกแล้วนะพี่ตามผมมาตามผมมาเนี่ยเกี่ยวกายจริงๆเลยมามาตามมาตามมาตามไหมไปหาเรื่องคนอื่นอีกแล้วพี่ครับมันจะตายก่อนไหมเนี่ยไหนๆก็มีคนแจ้งให้แล้วยิงฟรีเลยแล้วกันพอจะยิงก็บินหนีอีกแหมเราใจยากจริงนะอุ้ยอุ้ยเซฟขึ้นพอดีแหมเมื่อกี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แมงป่องมายุ่งทำไมเนี่ยไปหลบไหมยังไม่หลบยังไม่ฉลบหนีแล้วมาพี่ยิงดักโดนไหมไม่โดนโอ้ยพี่แกบินหนีแล้วบินตามก่อนบินตามก่อนเดี๋ยวลูกตาเปย์ผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยพี่แมงป่องพี่แมงป่องทำอะไรพี่อย่ามายุ่งกับลูกผมอย่าโอ้โหขาดถล่มขึ้นเลยเนี่ยบินไปไหนแล้วเนี่ยทันไงมาอยากหัวกระโดดไปหาใช่ไหมพี่ได้หนีแล้วแหละพี่กิฟฟินหนีแล้วแล้วอีกดอกก็น่าจะล่วงแล้วแหละหาเหลี่ยมดีๆกันปึ๊บโดนไปเนี่ยโอเคโดนอยู่ปึ๊บนี่เต็มแม่แม่นแบบฟุกๆโอเคลวงแล้วโอ้ไงเจอพี่คอยาวด้วยมาสปอนตรงนี้พอดีโอเคไหนดูซิเหลือเท่าไหร่เหลือ700โอเคได้อยู่เฮ้ยเลือดเยอะอยู่นะเนี่ย 1,200 เลยโอเคอยู่ไปคูณ10ก่อนเลยครับอันดับแรกโอเคเดี๋ยวรออาหารค่าอาหารพี่คิฟฟินลดก่อนนะเหลือสัก1,600แล้วกันค่อยหยอดทีเดียวเลยระหว่างนี้ก็เดินเล่นรอไปก่อนน้องขอเนื้อหน่อยนะน้องอย่าว่ากันเลยนะพี่ขอเนื้อหน่อยพี่พาราซื้อผมขอเนื้อหน่อยนะอ
น้องคนอะไรน้องน้องไอ้บอลโต้นี่เวลเท่าไหร่ยังไม่ได้จับบอลโต้เลยเวล5น้อยไปโอเครอไปก่อนสักพักหนึ่งอ่ะโอเคเหลือ 1,600 แล้วเดี๋ยวใส่กิฟต์ขึ้นให้เลยดูซิขึ้นเท่าไหร่โอ้โหขึ้นทีละ 12% ต่อ1คำนี่แหละคือสาเหตุที่ผมต้องจับเวลน้อยๆนะเนี่ยขนาดใส่กิฟต์ที่มันชอบให้แล้วเนี่ยมันยังขึ้นแค่นี้เลยบอกเลยถ้าใช้เนื้อน่องหรือเนื้อธรรมดาจับนี่แบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวหยอดกูสิบไปแล้วด้วยนะเนี่ยยังขึ้นแค่นี้เลยต้องใช้ประมาณ10เมตรนะเนี่ยถึงจะจับได้ประมาณ10เมตรโอเคผมว่าน่าจะต้องซื้อเพิ่มเลยแหละจำเป็นแล้วถือว่าเป็นตัวที่จับยากอยู่พอควรนะไอ้นกกิฟฟินเนี่ยไม่เชิงจับยากดิใช้เวลาในการจับนานอ่ะใช้เวลาในการจับน้ำมากเดี๋ยวผมว่าจะจับเป็นตัวเมียเมียอยู่นะจับเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเอามาทำเป็นมันเอามันมาผสมพันธุ์กันอ่ะเพื่อจะเอาไข่มันมาเอาไข่มันมาทำเป็นกิฟฟินกิฟฟินนกกิฟฟินเพื่อจะไปหาจับนกกิฟฟินที่เวลสูงๆอันนี้นะเพราะว่าไอ้กิฟฟินนี้อาหารที่มันชอบที่สุดก็คือไอ้กิฟฟินของตัวมันเองนะมันชอบที่สุดก็ลงมาก็นี่แหละกิฟฟินออโรแล้วดูแบบโอ้โหขึ้นน้อยมากนานเลยทีเดียวต้องรอสักพักเลยโอเคปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้แม่กว่าจะจับได้ข้ามวันข้ามคืนกันเลยครับนี่ขนาดมีคูณ10กับกิฟฟินนะครับโอ้โหถือว่าจับยากพอควรนะโนกิฟฟินเนี่ยโอเคก็จับได้แล้วนะครับกับน้องกิฟฟินเลเวล22โอเคจะจับได้ต้องเป็นคลิปเปิ้ลของตัวมันเองจริงว่ะถึงจะแบบจับได้เร็วๆเลยโอเคกลับบ้านกันให้น้องทับปีตามมาโอเคเราจะขี่คลิปฟินกับน้องน้องตามไหมน้องทับปีตามไหมเอาแข็งแข็งน้องทับเปตามพ่อมาเดี๋ยวนี้โอเคไปกลับบ้านกันเนี่ยกิฟฟินนี่ถือเป็นตัวที่แบบน่าจะเป็นน้องที่เร็วที่สุดในเกมนะกิฟฟินแต่เสียอยู่อย่างเดียวต้นเกมดูสเตมิน่ามันน้อยมากถือว่าน้อยมากดูแป๊บเดียวหมดแล้วโอ้โหคือประสิทธิภาพมันจะดีจริงก็ต่อเมื่อไงล่ะเวลมันลงสูงนะเพราะว่าสเตมิน่ามันจะได้เยอะขึ้นถ้าเป็นยังไงล่ะสเตมิน่ากับสปีดอย่างนี้ถือว่าเร็วมากเร็วสุดในเกมเลยแหละแต่ก็อย่างว่านะต้นเกมต้นเกมนี่อื่นมากเลยเวลมันน้อยด้วยไงนี่แหละผมเลยคิดว่าจะไปจับตัวเวลสูงอีกตัวหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นผมต้องไปจับไอ้กิฟฟินเพศเมียมาก่อนนะเพื่อเอามันมาผสมพันธุ์กันไงผู้จะเอากิฟเฟินมันเอาไข่มันมาทำเป็นกิฟเฟินไปจับกิฟฟินตัวที่เวลสูงเดี๋ยวไปจับนอกรอนะอีกตัว
วันนี้ก็มาจับให้ดูแค่มาจับให้ดูแค่ตัวเดียวพอโอเคเดี๋ยวทดสอบพลังก่อนรอสเตปินารีก่อนรีช้ามาก เดี๋ยวไปทดสอบอยู่บ้านดีกว่าสต็อปหยุดลูกเดี๋ยวขี่ลาเปกลับดีกว่าให้มันบินตามเรามาหยุดดีครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวผมให้ตับทาเปมันตามโนกิฟินลูกทาเปหยุดลูกหยุดยังโอเคให้กิฟินมันตามเราไปกลับบ้านกันโอเคถึงบ้านแล้วโอเคสต็อปลงมาลูกโอเคมาทดสอบพลังกันหน่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก็บินเลื่อนลงก็ลงจอดโอเคบินสูงหน่อยบินสูงเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่แบบโคตรจะเท่นะไอ้นกตัวนี้นะนกกิฟฟินเดี๋ยวทิ้งดิงน้อยนี่ทิ้งดิงโคตรจะเร็วโอ้โหแม่โคตรเท่โคตรเท่แล้ววิ่งเร็วโอ้โหนี่แหละถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าจับอีกตัวเลยนะน่าจับเลยแหละไอ้นกกิฟฟินเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะถ้าจับไว้น้อยก็นี่แหละโคตรเสียมันใช้สเตมินาเยอะมากถ้าจับเป็นตัวเวงสูงจะคุ้มกว่านะนั่นแหละเดี๋ยวคงจะไปจับนอกรอบเอาแต่นี้ก็มาจับให้ดูแค่ตัวเดียวโอ้โหเดี๋ยวตียังเคโลตายไปเนี่ยสเตมิน่าก็ไม่ได้ก็ไม่มีโอเคลุงไปตีให้ดีกว่าอุ้ยเสียเวลาอ่ะลุงมาโอเควันนี้ก็จับนกกิฟฟินมาได้เนาะเดี๋ยวผมนั่งตรงไหนของหลังมันเนี่ยขี่สิโอเคเดินไปหาทำโปรคิวก่อนโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยลูกวันนี้ก็นะจับนกกิฟฟินมาได้เนาะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อน